สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่12ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวิชาสุขศึกษาพละศึกษานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องสมาชิกในครอบครัวนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแนะนำจอนิดนึงนะครับจอฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับจอฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นภาพตัวอย่างต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรียนครูเต้ยต้องบอกก่อนว่านักเรียนต้องตั้งใจเรียนในคาบครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วครูเต้ยจะมีของแถมให้นั่นก็คือมีเกมให้นักเรียนได้เล่นนะครับใครที่เข้าเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เล่นเกมกันแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนชอบมากเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่นักเรียนชอบก็เป็นถือว่าเป็นของแถมจากครูเต้ยละกันวิธีการหนูจะเล่นเกมยังไงคะครูหนูจะเล่นเกมยังไงครับวิธีการนะครับเมื่อนักเรียนเข้าทำแบบทดสอบเนาะเข้าเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเข้าเรียนการเข้าเรียนสุขศึกษาพละศึกษาเนี่ยก็ในครึ่งเทอมครึ่งภาคเรียนหลังเนี่ยนะครับก็จะปรับลิงก์ให้เหลือแค่ลิงก์เดียวนะครับนี่เป็นไลน์เนาะนักเรียนดูไลน์ตรงนี้นะครับปรับลิงก์ให้เหลือลิงก์เดียวจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวอย่างลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้นักเรียนดูนะครับอันนี้เป็นบทเรียนของสุขศึกษาใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีลิงก์อยู่ลิงก์เดียวนะครับนักเรียนดูนี้นะครับเข้าเรียนวิชาสุขศึกษาชั่วโมงที่11ก็คือชั่วโมงที่แล้วนะครับผ่านลิงก์นี้ลิงก์เดียวเลยนะครับกดเข้าไปในลิงก์นี้ลิงก์เดียววิดีโอต่างๆแบบทดสอบต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพื่อความสะดวกของผู้เรียนแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูเมื่อครูเต้นโพสต์ลิงก์เข้าไปนักเรียนก็กดเข้าไปที่ลิงก์เดียวแบบนั้นเนาะมันก็จะมาขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเป็นแบบทดสอบความรู้ชั่วโมงที่12ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับมีรายละเอียดแจ้งไว้เรียบร้อยตรงนี้ก็มีไลน์มีเว็บkuten.com แล้วก็จะเป็น Facebook นะครับวิธีการก็คือนี่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเลือกระดับชั้นเรียนนะครับแล้วก็กดไป1/1นะครับแล้วก็กดถัดไปอันนี้เขาบอกเลือกรายชื่อนักเรียนก็กดถัดไปเลือกรายชื่อนะครับกดถัดไปเข้าเรียนกับครูต้นโดยการรับชม YouTube ก่อนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้านักเรียนไม่รับชม YouTube เนี่ยนักเรียนจะไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆ นะครับอย่างสิ่งที่ครูเต้ยพูดอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกดดูคลิปวิดีโอก่อนก็วิธีการก็กดเข้าไปที่ภาพนี้เลยกดเข้าไปที่เครื่องหมายเพลย์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอจ้าพอดูคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บนักเรียนก็กดถัดไปครับพอกดถัดไปปุ๊บมันก็จะเป็นการเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยครับเราก็กดเริ่มทำแบบทดสอบนะครับอันนี้ครูเติ้ลคลิกมั่วนะจะลอกครูเติ้ลไม่ได้นะครับอันนี้ครูเติ้ลคลิกมั่วแต่นักเรียนคลิกมั่วไม่ได้นะครับมีผลต่อคะแนนเนาะเสร็จแล้วเมื่อกดครบหมดทุกข้อเสร็จแล้วนักเรียนก็กดทำไมครับกดส่งไปเมื่อกดส่งสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงครับนักเรียนก็คือลิงก์เล่นเกมนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์เล่นเกมตรงนี้เดี๋ยววงไว้ให้ดูปุ๊บนี่ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยชึบพอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าเกมขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการเราก็กดเริ่มเลยครับปุ๊บอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการทายคำศัพท์นะครับทายคำค้นหาคำที่ซ่อนอยู่มันก็จะมีเวลานับถอยหลังให้5นาทีนะครับการอบกอดการอบกอดเราก็ต้องหาคำว่าการอบกอดอยู่ในนี้อันนี้นี่ครูเต้ยเจอคำหนึ่งแล้วการบอกรักเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยคือการบอกรักเห็นนะปั๊บเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปที่
กอไก่ปึ๊กมันก็จะขึ้นการบอกรักแบบนี้แล้วเราก็มาเลือกฝั่งนี้ครับว่ามันตรงกับอะไรตรงกับการบอกรักตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าใจไหมได้1คะแนนแล้วหัวใจยังอยู่ถ้าเรากดผิดล่ะอ้าวหัวใจเราก็จะหายเรามีทั้งหมด5หัวใจกดไปอีกอ่ะผิดอีกแล้วนะครับกดอีกอ่ะผิดอีกแล้วกดอีกอ่ะผิดอีกแล้วนี้เหลือหัวใจเดียวแล้วถ้ากดผิดอีกทีนึงเกมจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูคำใบ้ก่อนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นคำใบ้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นการอบกอดการอบกอดอยู่ไหนนะมีไหมเนี่ยช่วยกูเติ้ลหาหน่อยสินะครับอ่ะสมมุติกูเติ้ลกดผิดแล้วกันกดผิดเกมก็จะจบทันทีนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วสำคัญนะครับให้นักเรียนกดคำว่า leaderboard ตรงนี้นะให้นักเรียนกดคำว่า leaderboard แล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับต้นพิมพ์เป็นชื่อถ้าพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเป็นปานาพันอย่างนี้แล้วก็พิมพ์เลขที่ด้วยพิมพ์เลขที่ด้วยนะครับปานาพันเลขที่อะไรเลขที่สมมุติครูเตอร์เลขที่เลขที่42แล้วก็พิมพ์ระดับชั้นไปป.1ทับ1อย่างเงี้ยแล้วก็กดคำว่าใส่ปุ๊บชื่อเราก็จะไม่ขึ้นในลีดเดอร์บอร์ดแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเกมแบบเกมนี้ก็จบลงเนาะไม่ยากนะครับสำหรับเกมในการเล่นแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูเตอร์ขอย้อนมาดูเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคำเนี่ยมันจะอยู่ในแบบทดสอบนะครับถ้านักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบเนี่ยก็มีส่วนนะว่าจะทำให้คะแนนในการเล่นเกมดีขึ้นนะครับอ่ะวิธีการเล่นเกมต่างๆก็จบลงไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อหานักเรียนต้องทราบเนื้อหาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปทำแบบทดสอบได้คะแนนเยอะๆเนาะวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องสมาชิกในครอบครัวนะครับตรงนี้อันนี้ก็ต้นสูงอันนี้ขอเป็นภาพใหญ่เลยละกันจะได้เห็นกันชัดๆเลยโอเคนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับแน่นอนครับนักเรียนเราอาศัยกันอยู่ในบ้านเนี่ยภายในบ้านก็จะต้องมีสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาตรงนี้นะครับมาอยู่รวมกันแบบนี้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าครอบครัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูโครงสร้างตรงนี้เนาะครูเติ้ลจะเริ่มจากตัวเรานี่ตัวเราครับเห็นใช่ไหมครับตัวเราเนี่ยก็เราเกิดมาจากใครครับผู้ให้กำเนิดเราก็จะมีแม่กับใครครับมีแม่กับพ่อนะครับ ให้กำเนิดเราออกมานะครับให้กำเนิดเราออกมาแล้วแม่กับพ่อเนี่ยไม่ได้ให้กำเนิดเราอย่างเดียวด้วยในบางครอบครัวก็จะมีพี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้องนะครับคนที่มีอายุมากกว่าตัวเราเนี่ยนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ให้กำเนิดมาเนี่ยก็จะเป็นพี่อายุน้อยกว่าเราเกิดที่หลังเราก็จะเป็นน้องนะครับตรงนี้คือใครตรงนี้ก็คือพี่ของแม่นะครับเราเรียกว่าป้านะครับพี่ของแม่เราเรียกว่าป้าป้าก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ถ้าจะเป็นถ้าพี่ของแม่เป็นผู้ชายเราก็จะเรียกว่าลุงใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นน้องของแม่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพี่ของพ่อตรงนี้ก็จะเป็นน้องของพ่อนะครับก็จะพี่ของแม่กับป้านะครับน้องของแม่อายุน้อยกว่าแม่ก็จะเรียกว่าน้านะครับแล้วก็อายุมากกว่าพ่อนะครับก็จะเรียกว่าลุงนะครับเกิดก่อนพ่อเนาะแล้วก็เกิดที่หลังพ่อเป็นน้องของพ่อก็จะเรียกว่าานะครับต่อมาเนี่ยคนที่ให้กำเนิดนะครับคนที่ให้กำเนิดคุณแม่ของเรานะครับคนที่ให้กำเนิดคุณแม่ของเราก็คือใครครับก็คือคุณตาของเรากับคุณยายของเรานะครับให้กำเนิดแม่ของเราเนาะแล้วก็คนที่ให้กำเนิดพ่อก็คือคุณปู่กับคุณย่านะครับตรงนี้น้องคนที่ให้กำเนิดพ่อก็จะเป็นคุณปู่กับคุณย่าอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูกันเรื่องของความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวกันนะครับแน่นอนครับว่าในครอบครัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกันเป็นญาติกันนะครับทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็ต้อง
มีความรักความผูกพันให้แก่กันนะครับวิธีการง่ายๆในการแสดงความรักต่อกันนะครับก็คือการบอกรักกันการอบกอดกันนะครับการจับมือการให้กำลังใจภาษากายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยความมีความสุขนะครับแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับแก่กันและกันพี่ช่วยเหลือน้องนะครับน้องเคารพพี่เนาะตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับครูเติ้ลก็จะฝากในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวไว้ประมาณนี้ตอนนี้10นาทีแล้วครูเติ้ลพยายามทำคลิปวิดีโอไม่ให้มันนานนะครับก็อย่าลืมนะครับไปทำแบบทดสอบเนาะเดี๋ยวครูเติ้ลย่อแบบทดสอบตรงนี้ย่อตรงนี้ก่อนชึบนี่นะครับลิงก์แบบทดสอบตรงนี้อย่าลืมทำที่ได้อธิบายไปซึ่งท้ายแบบทดสอบก็จะมีเกมให้นักเรียนเล่นนะครับเกมต่างๆก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้ที่นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครั้งนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันใหม่นะครับขาตกบกพร่องปบห้องตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะครับแล้วก็สามารถติดต่อครูเติ้ลได้ทาง LINE ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรครูเติ้ลก็ได้ให้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็น QR Code LINE เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ